สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะกลับมากับเมคอัพทัวร์ลุคใหม่ของเรานะคะวันนี้ปอก็จะมาแต่งหน้าเมคอัพวันนี้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะพูดเล่นนะคะวันนี้นะคะกลับมากับวิดีโอลองของกับปอนี่เองนะคะไอเทมที่ปอจะมาลองกันในวันนี้ก็คือกลิตเตอร์มาสก์นั่นเองเนาะกลิตเตอร์มาสก์ก็คืออยู่ที่หน้าปอตอนนี้กลิตเตอร์มาสก์เป็นไอเทมที่ปอก็ไม่เคยลองมาก่อนอะอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็งงว่ามันเป็นสกินแคร์หรือมันเป็นแค่เมคอัพหรือว่ามันจะมีผลดีกับผิวจริงหรือเปล่ามันจะสรรพคุณดีจริงหรือเปล่าหรือเขาออกมาแค่แบบถ่ายรูปสวย Instagram สวยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ปอก็มาลองให้เพื่อนได้ดูกันแล้วเนาะอยู่ดีปอก็เติมลิปสติกเอาเองนะคะพอปอลงมาสักก็รู้สึกแบบถ้าเกิดทาลิปสติกสีเดียวกันมันก็อาจจะสวยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยปอก็เลยเพิ่มลิปสติกก็เลยออกมาเป็นอย่างงี้นะแต่ปอว่ามันก็ออกมาสวยดีเพื่อนเมื่อคนไหนนะอยากจะดูวิดีโอลองของตัวกลิตเตอร์มาสตัวนี้นะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราก็มาลองตัวกลิตเตอร์มาสจากแกรมโกลกันเลยดีกว่านะคะเขามีมากันทั้งหมด3สีนะคะคือสีชมพูม่วงแล้วก็ดำเนาะแต่ปอรู้สึกว่า3สีเนี่ยเขาจะเป็นสูตรเดียวกันหมดคือยังไงอะคือเป็นฟอร์มูลาเดียวกันแต่แค่แตกต่างที่สีแค่นั้นเองเนาะนี่คือหน้าตาของเขานะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Glam Glow Gravity Matte Firming Treatment Mask นะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคอลเลกชันกับ My Little Pony ค่ะก็เป็นกลิตเตอร์แล้วก็มี Little Pony อยู่นี่มีพอแกะข้างในก็จะมีสติ๊กเกอร์ของ Little Pony แบบนี้นะคะกล่องของเขานี่คือ Inspired by Little Pony มากๆค่ะคุณสมบัติของเขานะคะจากหลังกล่องเขาบอกว่า Firm Lift Tighten and Tone Your Skin for Sexy Looking and Feeling Contour ก็คือเหมือนกับจะทำให้หน้าเราดูแบบว่าเฟิร์มอ่ะดูแบบว่าได้กว่าไม่หย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้หน้าดูแบบคอนทัวร์มากขึ้นดูแบบเต่งตึงมากขึ้นอะไรอย่างงี้เนาะและนี่คือกระปุกข้างในของเขานี่เองค่ะน่ารักมากดูสิแล้วก็เป็นโลโก้ Glam Glow แบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วเขาก็จะมีตัวแอปพลิเคเตอร์เป็นเหมือนเอาไว้ทาที่หน้าให้ด้วยนะคะมาดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าจะเป็นยังไงไม่อยากแกะเลยอ่ะเสียดายโอ้ my god ทุกคนไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าทุกคนดูนี่สิมันแบบกลิตเตอร์มันเป็นชั้นเลยนะแล้วสีแบบนีออนชมพูมากอะคือเหมือนสไลม์มากกว่ามาร์คหน้าโอ้ my กลิ่นหอมแบบสับปะรดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวปอจะสวอชที่แขนให้ดูสีในกล้องจะดูแบบเป็นโทนม่วงๆแต่คือจริงๆคือแบบเป็นสีชมพูแบบนีออนไบรท์เลยนะมาสวอชที่แขนนะคะสวยมากกลิ่นนี่คือแบบสับปะรดเลยอะสับปะรดแบบเหมือนสับปะรดสดเหมือนที่เรากินกันอะถ้าเกิดเสียงกล้องหรือมีเสียงรบกวนนิดนึงปอต้องขอโทษด้วยนะคือปออยู่ออฟฟิศใหม่แล้วใช่ไหมแล้วคือเหมือนกับห้องมันยังโล่งอยู่มันก็เลยเสียงกล้องนิดนึงนะถ้าเกิดปอมีเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะไม่กล้องเท่านี้เนาะแต่คือตอนนี้คือถ้าเกิดจะทำให้มันไม่กล้องคือจะต้องแบบเปลี่ยนเป็นแบบสตูดิโออัดเสียงอะไรเงี้ยซื้อแผ่นมาบุอะไรเงี้ยซึ่งปอไม่มีเงินนะก็ทนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวปอจะไปลองหาซื้อไมค์อะไรเงี้ยมาใหม่แต่ก็นะเขาก็จะมาทาตัวมาสก์ตัวนี้เลยค่ะใช้สีชมพูแล้วกันเนาะเพราะปอชอบสีชมพูตอนนี้ปอก็มีสิวแล้วก็มีรอยแดงนิดนึงค่ะแต่คือตัวนี้มันไม่ได้สปอร์ตที่จะช่วยเรื่องสิวหรือรอยแดงอยู่แล้วนะเหมือนสลานจริงจริงอะทุกคนโอ้ยผมมันแบบ party on my face จริงๆอ่ะปอไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้หนาเท่าไหร่ค่ะปอก็ปัดปากมันแต่งหน้าเค้กอยู่อ่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะความรู้สึกก็เหมือนกับเป็นมาสก์ทั่วไปฟีลแบบเป็นมาสก์แบบเป็นมาสก์เหนียวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเย็นๆนะคะตอนทาลงไปแล้วมันต้องหนาขนาดไหนอ่ะแต่ปออยากจะให้มันหนาๆมันจะได้ดูแบบสวยดีอะไรอย่างงี้ Party on my face แต่ตอนนี้ปอคือรู้สึกแบบเย็นๆหน้าทุกคนแบบเหมือนเอาหน้าไปแช่ตู้เย็นเลยอะอาจจะเป็นเทคนิคที่ทำให้แบบมันเฟิร์มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิธีใช้ที่เขาบอกมาก็คือทาตัวมาสก์เนี่ยที่หน้าสะอาดหน้าแบบว่าไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยก็คือเบสิกการใช้มาสก์ปกติเนาะแล้วก็รอให้เขาแห้งนะคะแห้งก็คือตอนไหนแห้งก็ค่อยลอกออกเงี้ยแสงไฟอาจจะสว่างเพื่อนๆเลยไม่เห็นความกลิตเตอร์ของมันนะคะแต่ถ้าเกิดดูในชีวิตจริงนี่คือแบบเหมือนหน้าเค้กอะมันไม่ใช่หน้าเค้กเหมือนก็คือกลิตเตอร์ทุกคนมันแบบสวยมากอะตอนแรกที่ตัวแกรมโกเขาออกกลิตเตอร์มาสก์มาอีกค่ะเพราะก็แอบงงกับไอเดียของเขานะว่าแบบเฮ้ยกลิตเตอร์มามาสก์หน้ามันจะดีหรอมันจะเป็นแบบมันจะไม่บาดผิวหรออะไรเงี้ยแต่นี่คือตอนที่พอทาลงไปคือรู้สึกว่า
ก็รู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้มีกลิตเตอร์นะก็รู้สึกเหมือนเป็นมาสก์ปกติไม่ได้แบบมีกลิตเตอร์บาดผิวอะไรอย่างนี้เลยเนาะส่วนมากตอนที่ปอมาสก์หน้าเนี่ยปอไม่ค่อยมองหาความคอนทัวร์อะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมาสก์แบบให้ผิวชุ่มชื้นหรือว่าแก้สิวแก้รอยแดงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้เวลาลอกออกมาแล้วจะทำให้หน้าแต่งตึงขนาดไหนจริงหรือไม่เนาะตอนนี้คือยังเย็นอยู่เลยนะเพื่อนทุกคนแต่มาสก์นี้ก็แบบสนุกดีนะคะมีความแบบกลิตเตอร์กลิตเตอร์อะไรเงี้ยแต่กลิตเตอร์นี่คือไม่บาดหน้าเลยคือไม่รู้สึกเลยว่ามาสก์ตัวนี้มีกลิตเตอร์อยู่อะก็จะมาทาลิปสติกนะคะของ Fenty Beauty เนาะ ตลกอะเล่นแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันดูสวยมากเลยปอก็เลยแบบทาลิปสติกอีกนิดนึงจะได้มีความเข้ากับลุคนี้ดูกันก็จะมาทาลิปสติกของ Fenty Beauty นะคะสี Candy Venom สักอย่างนี่เป็นอย่างนี้นะสีจะเข้ากับมาสนิดนึงนะตัวนี้ดีมากเลยไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวนี้ปอแบบว่าพอลิควิดลิปสติกมาปอก็ใช้แต่ลิควิดลิปสติกเพราะมันจะแบบมันจะลบออกยากนิดนึงเวลาไปไหนมาไหนมันจะลบออกง่ายไม่เท่าลิปสติกนะคะก็เลยชอบใช้แต่คือตัวนี้ของ Fenty Beauty นี่คือแบบเฮ้ยแอบดีว่ะสีเพกเมนต์มากไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่าจะทาลิปสติกเพื่ออะไรแต่ก็สวยอ่ะเดี๋ยวปอจะปล่อยให้มาสก์ตัวนี้เขาแห้งแป๊บนึงนะคะแล้วเรามาดูกันเนาะแป๊บนึง 2000 years later โอเคผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะถ่ายรูปเซลฟี่ไปหลายรูปมากเพราะว่ามันสวยมากเลยอ่ะก็จะผ่านไปประมาณ 15-20 นาทีอะไรเงี้ยปอไปทาเพิ่มด้วยให้มันดูอินเทนส์มากขึ้นเนาะลอกออกมาแล้วนะเป็นเหี่ยวมาแบบเพิ่งมันลอกกันแกะกันเลยนี่มันออกมาจากครึ่งนึงแล้วนะเฮ้ยแกะออกง่ายมากเลยไม่ได้ดึงแบบว่าขนที่หน้าติดมาด้วยอะไรเงี้ยนะแบบมันลอกออกง่ายเนาะนี่ไงลูกง่ายมากเหมือนกับหนังงูมันออกง่ายมากจนแบบตกใจทุกคนทำไมมันลอกออกง่ายขนาดนี้คือหน้าของเราเกลียนยังเหมือนสับปะรดอยู่เลยนะคะน่ากินมากถ้าเกิดว่ามีติดเหลือเราก็ค่อยเช็ดออกเอาเนาะหน้าปอดูแบบกระจ่างใสขึ้นมาคือปอคิดเองทุกคนแต่ปอรู้สึกว่าหน้ามันดูแบบไบรท์ขึ้นแต่มันไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติที่เขาบอกมานะคะแต่ปอรู้สึกว่ามันดูแบบไบรท์ดูสุขภาพดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะทำให้หน้าแบบเฟิร์มมากขึ้นแต่งตึงมากขึ้นเลยทำให้ดูไบรท์มากขึ้นก็ได้ปอรู้สึกได้เลยนะว่าตอนแรกใต้ตาปอแบบแอบคล้ำมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ใต้ตาก็ดูแบบเฮ้ยดูแบบสดใสมากขึ้นว่ะผิวก็รู้สึกเนียนๆเรียบดีค่ะแต่มาส่วนนี้ก็คงไม่ได้ทำให้หน้าเราตึงจนแบบเหมือนไปฉีดโบท็อกซ์มาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็รวมๆแล้วก็รู้สึกผิวรู้สึกแบบโอเคเลยนะจริงตัวแกรมโกลด์กลิตเตอร์มัตต์มาสตัวนี้นะคะเขาขายที่ Sephora นะเพื่อนๆไปดูกันได้อยู่ต่างประเทศก็ขายที่ Sephora เหมือนกันเนาะหรือที่ไทยก็คือขายที่ Sephora Thailand นะคะพอดูในเว็บไซต์นะคะราคาของเขาอยู่ที่ 2,200 บาทนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะไปลองเล่นตัวนี้กันเดี๋ยวปอจะลิงก์เว็บสั่งซื้อของเขาไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จริงๆมันก็แอบแพงเหมือนกันนะ 2,200 บาทเนี่ยแต่คือ Glam Glow เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่แบบราคาประมาณนี้อยู่แล้วคือมาร์คตัวอื่นของเขาที่ดีๆมากๆเนี่ยก็ราคาประมาณนี้แต่คือตัวเนี้ยเพราะว่ามันก็ดีนะจากที่เฮ้ยบอกว่ามันก็ดีอะแบบหน้ามันดูแบบมันดูสดใสขึ้นอะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ปอว่าหน้ามันดูสดใสขึ้นแต่ปอว่าบางคนอาจจะกลัวกับไอเดียที่แบบว่าเฮ้ยมีกลิตเตอร์ขึ้นมาแล้วมันจะดีต่อหน้าเราหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปอว่ามันก็ไม่ได้ make a difference อะไรก็เหมือนกับเป็น firming mask ทั่วไปนะคะแต่แค่มีความลุกเล่นเข้ามาเป็นกลิตเตอร์เนาะรีวิวในเว็บไซต์ Sephora นะคะเขาให้4เต็ม5นะเขาบอกว่าซื้อพอมาโพนี่ซึ่งปอว่าหลายๆคนก็ซื้อเพราะว่าเป็นตัวกลิตเตอร์เป็นลุกเล่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรีวิวที่คนอื่นเขารีวิวมานะคือเขาบอกว่าครั้งแรกยังเฉยๆพอใช้ครั้งที่2ห่างจากครั้งแรกประมาณ3วันพอลอก mask ออกมาแล้วเห็นชัดเลยว่าหน้าตึงเรียบอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โม้ตรงที่ผิวละเอียดหน่อยอย่างหน้าผากเห็นได้ชัดเลยคือหัวเหม่งใสแจ๋วเพราะว่ามันก็จริงอ่ะแต่ก็นะคะราคา 2,200 บาทไปเปรียบเทียบเองว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงสำหรับปอนะคะถ้าเกิดตัดความเป็นกลิตเตอร์ดูแค่สรรพคุณอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเว้ยมันดีจริงอ่ะแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยค่ะมันดีเข้าไปใหญ่เลยกลิตเตอร์เมคเซอร์วิติมไปเลย right ก็ประมาณนี้นะคะวิดีโอลองของกลิตเตอร์มาสก์ของปอนะคะวิดีโอลองของต่อไปนะคะเพื่อนๆอยากจะให้ปอลองไอเทมตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกปอมาใต้คลิปเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มันเข้ามาดูวิดีโอปอแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะ
อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะพอทำวิดีโอแต่งหน้าบล็อกรีวิววิดีโอภาษาอังกฤษนู่นนี่เยอะแยะเลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนชอบวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ตามซับให้ปอเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ปอก็ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายกลับมากับ make up tutorial you fucking serious man right now